ไปดูเรื่องเศรษฐกิจปากท้องกันหน่อยครับผู้ชมฮะเอาเป็นว่ามีข่าวดีคั้นปรีมีมัติใช่ไหมตรงไวอนุมัติลดการเก็บเงินเข้ากองทุนประกันสังคมท่านผู้ชมครับจาก5%เหลือ3%นะในช่วงเดือนตุลาถ,ถึงธันวาคือค่าจ้างขั้นต่ำใหม่เนี่ยประกาศราชกิจจาแล้วนะครับผู้ชมฮะ<ฆ>ปรับค่าจ้างอันนี้คือการเยียวยาในจ้าง ใช่ไหมเดียว <c oughs> ยาในจ้างเค่ะแล้วให้ลูกจ้างด้วยนี่ค<า>่ะเพราะฉะนั้นในจ้างจากเดิมจ่าย5%เหลือ3%เปอร์เซ<า>็นต์ค่ะลูกจ้างก็เหมือนกันจากเดิม5%เก็เป็นจ่าย3เปอร์เซ็นต์รัฐบาลทำไมรัฐบาลไม่ขึ้นมารัฐบาลเท่าเดิม2 7 5เปอร์เซ<า>็นต์ค่ะและข่าวดีเรื่องใหม่ก็คือผู้ประกันตนว่าตัว3าน้องไรเดิมเนี่ยจ่าย432บาทต่อเดือนก็ลงมาจ่ายที่240บบาทต่อเดือนนะคะทั้งดีทั้งนั้น การลดเงินประกันสังคมที่วันนี้จะทําให้กองทุนประกันสังคมจัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงในช่วง3เดือนนี้เนี่ยน้องไว้หนึ่งหล้านบาทค่ะนี่จะเห็นนะครับตูชอมครับ